อีกหนึ่งคนครับท่านผู้ชมครับที่พยายามนักข่าวก็ไปเจอแล้วก็อยากจะถามนะครับว่าคิดว่าตอนนี้เนี่ยทำไมเนี่ยขบวนการการจัดตั้งรัฐบาลการตั้งนายกชื่อพิธาเนี่ยมันยากมันเย็นเหลือเกินอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นก็คือคุณสิทธาที่วาวรีครับนะแกนนำพรรคไทยสร้างไทยวันนี้เนี่ยคุณสิทธาเนี่ยเขาไปประชุมคณะทำงานชุดย่อยที่ก้าวไกลนักข่าวก็ไปดักรอ แล้วก็ถามคุณสิทธาว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้กรกตก็ยังไม่รับรองเลยมันนานเหลือเกินนะนี่มันเดือนเสร็จ,รจแล้วนะันเดือนนิดๆแล้วนะคุณสิทธาตอบอย่างนี้บอกว่าคือต้องให้เวลากรกตแล้วก็มองในแง่บวกนะครับว่าพักจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยได้สสมาเยอะการรับรองก็เลยต้องใช้เวลานานแต่กฎหมายเนี่ยก็กําหนดไว้แล้วว่าต้องรับรอง95%ภายใน60วันก็ต้องทําให้ได้ตามนั้นก็คงต้องดูทั้งนิติศาสตร แล้วก็รักษราา์บางเรื่องเนี่ยถ้าตึงเกินไปก็ไม่ได้ย่อนเกินไปก็หละหลวมก็ต้องพิจารณาด้วยความพอดีนะส่วนกรณีการร้องเรียนคุณพิธาเรื่องการถือหุ้นไอทีวีซึ่งมองว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังอาจจะใหญ่กว่านายนิกแสงสิรินาวินอดีตผู้สมัครสสภาคภูมิใจไทยคุณพิธาบอกว่าทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีลักษณะของการแบ่งงานการทํา โดยมีธงเป็นจุดมุ่งหมายไว้แม้กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยนะไปร่วมรายการลักษณะคล้ายกับการดีเบตก็ยังได้ยินบางคำอย่างเช่นดูซิว่าพักเก้าไกลจะดึงพักร่วมไปได้นานแค่ไหนคำพูดแบบนี้เนี่ยสอให้เห็นสิ่งที่ตั้งใจได้ชัดเจนก็ไม่แน่ใจนะแกไปร่วมในการไหนนะครับหรือว่าคำที่บอกว่าอยู่เฉย ปล่อยให้เขาจัดตั้งรัฐบาลไปคําพูดแบบนี้เนี่ยทำให้เราต่อจิ๊กซอเห็นภาพใหญ่ถึงกลไกที่ถูกฝังไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเช่นคุณเอาสวสองอห้าสิบคนมาฝังไว้คุณก็อยู่เฉยๆแน่นอนว่าคุณอาจจะไม่พูดอะไรแน่นอนพูดแบบสวยๆหลๆ่อๆแต่ปล่อยให้กลไกที่ฝังเอาไว้ทํางานของมันเองแล้วคุณก็ลอยตัวเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้อง คุณสิทาย้ําว่าขบวนการนี้เป็นการขัดขวางประชาธิปไตยของไทยไม่ให้เดินหน้าแล้วไม่ว่าจะมีกี่ด่านที่มาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมดล้วนเป็นพิธีกรรมที่มีธงอยู่แล้วว่าจะให้การเมืองของประเทศมีทิศทางไปทางไหนสิ่งที่ป้องกันได้ดีก็คือให้ประชาชนเนรู้เท่าทัานแล้วเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีต้นทุนที่สูงนะครับมีต้นทุนที่สูง แล้วกรณีก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมคงจําได้ครับคุณสิทธาเนี่ยเคยเปิดเผยว่าการยื่นเอกสารของคุณเรืองไกลเนี่ยอาจจะมีนักการเมืองบางคนอยู่เบื้องหลังนักข่าวก็ถามคุณสิทธาว่ายัางยืนยันเหมือนเดิมไหมว่าคุณเรืองไกลมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังคุณสิทธาก็บอกว่าผมก็ได้ยินข่าวมามันก็ชัดเจนก็เลยกล้าพูดกล้าเปิดเผยคุณเรืองไกลก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้แต่ให้กะกะตเนี่ยเป็นผู้มาถามผมว่านักการเมืองคนนั้นเนี่ยเป็นใคร ที่อยู่เบื้องหลังผมก็เป็นเพียงผู้เปิดประเด็นซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณเรืองไกรก็ยอมรับว่ามีแต่ไม่เปิดเผยชื่อนักข่าวถามว่าแล้วคุณสิทธารู้ชื่อย่อของคนคนนั้นหรือเปล่าของนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคุณสิทธาบอกได้ยินมาฮะแต่ไม่ถึงกับรู้ชื่ออยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวที่เดียวกันหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันเลยก็ได้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นผู้เปิดประเด็น คนละประเด็นกันและถ้าหากมีการปฏิเสธก็จะยิ่งทําให้ชัดเจนขึ้นว่ามีการจัดสรรแบ่งงานกันทําจากแหล่งเดียวกันโดยส่งตัวแทนไปดําเนินการน,นี่ฮะนี่เป็นการย้ําอีกครั้งหนึ่งที่ชัดเจนของคุณสิทธานะครับว่ามันมีขบวนการเกิดขึ้นมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังมีการแบ่งงานการทําเป็นการตั้งข้อสังเกตกับเรื่องนี้นะนะคุณสิทธาทิวาลีนะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีดยวยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ